สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ VM Brief กับผมธนงขันทองครับคณะกรรมาธิการด้านกิจการด้านการต่างประเทศนะครับของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาจะมีการประชุมในวันพุธหน้านะครับหรือว่าวันที่30มิถุนายนเพื่อที่จะพิจารณาร่างกฎหมายนะครับที่ได้รับการนำเสนอเมื่อเร็วๆนี้นะครับชื่อว่า Ensuring American Global Leadership and Engagement Act นะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่า Eagle Act นะครับกฎหมายนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องการแข่งขันกับจีนทางด้านเทคโนโลยีรวมทั้งทางด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับรวมทั้งจะมีการตักเตือนจีนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้ทางสภาเซเนตนะครับมีการผ่านร่างกฎหมายแล้วนะครับเรียกว่า US Innovation Competition Act นะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ทางการนะครับจะให้การสนับสนุน 190,000 ล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีของสหรัฐให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อจะสามารถแข่งขันกับทางด้านจีนนะครับโดยจากเงินนี้นะครับ 54,000 ล้านจะให้การสนับสนุนทางด้านเซมิคอนดักเตอร์อย่างเดียวนะครับทางสภาผู้แทนราษฎรเองนะครับก็กำลังพิจารณากฎหมายตัวเองยังไม่ได้ให้ความสนใจกับกฎหมายที่ผ่านโดยสภาเซเนตต่อไปก็ต้องดูนะครับว่าการเมืองของสหรัฐระหว่างสภาเซเนตกับสภาผู้แทนราษฎรจะมีการไกล่เกลี่ยหรือว่าปรองดองกันเรื่องกฎหมายที่จะผ่านมาเพื่อที่จะแข่งขันกับจีนอย่างไรครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุบูหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบูหลงฟอนไม่ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้งเดียบอบาร์แอปพลิเคชันและอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ